กะหล่ำปลีทำเมนูอาหารต่างๆได้มากมายวันนี้เรามาทำความรู้จักกะหล่ำปลีอย่างละเอียดกันดีกว่าค่ะมาชมกันเลยค่ะกะหล่ำปลีธรรมดามีลักษณะหัวหลายแบบตั้งแต่หัวกลมหัวแหลมรูปหัวใจจนถึงกลมแบนราบมีสีเขียวจนถึงเขียวอ่อนเป็นพันธุ์ที่ทนร้อนอายุประมาณเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 50-60 วันค่ะกะหล่ำปลีเป็นผักที่หาซื้อง่ายมีขายตลอดทั้งปีตามตลาดขายของสดต่างๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตและเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นแล้วยังมีราคาถูกอีกด้วยค่ะกะหล่ำปลีมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาติดตามชมกันต่อค่ะสารอาหารในกะหล่ำปลีค่ะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 หรือโฟเลตวิตามิน C วิตามิน E เบต้าแคโรทีนธาตุแคลเซียมธาตุแมงกานีสธาตุฟอสฟอรัสธาตุสังกะสีธาตุโซเดียมธาตุเหล็กธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินกะหล่ำปลีมาติดตามชมกันต่อค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินกะหล่ำปลีค่ะกะหล่ำปลีมีกรดทาทาริกที่ช่วยยับยั้งและขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งกลายเป็นไขมันค่ะจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักและลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะกะหล่ำปลีมีสาร S-methylmethionine หรือที่เรียกกันว่าวิตามิน U ชื่อไม่คุ้นเลยใช่ไหมคะแต่ทางการแพทย์มีการใช้สาร S-methylmethionine หรือวิตามิน Uในการช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและช่วยบรรเทาอาการปวดท้องที่มีสาเหตุจากแผลในกระเพาะช่วยในการหลั่งของน้ำย่อยเป็นปกติค่ะนอกจากนี้สาร S-methylmethionine หรือวิตามิน U ยังช่วยต้านมะเร็งคือสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งลำไส้ได้แถมยังช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายอีกด้วยค่ะในกะหล่ำปลีมีวิตามินซีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ฟันและเหงือกแข็งแรงช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันซึ่งการนึ่งอบหรือผัดจะช่วยคงคุณค่าสารอาหารในกะหล่ำไว้ได้ดีที่สุดค่ะระวังอย่าให้ผ่านความร้อนนานเพราะจะทำให้สูญเสียคุณค่าวิตามินนะคะและไม่ควรกินกะหล่ำปลีดิบในปริมาณที่มากกว่า 1-2 กิโลกรัมต่อวันค่ะลดความเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้กินกะหล่ำปลีในแบบสุกหรือแบบดิบก็ได้ประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ในผู้ชายลดลงถึง66%และหากกินกะหล่ำปลีปรุงสุกวันละ2ช้อนโต๊ะก็จะช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้องได้เช่นกันค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันเพราะกะหล่ำปลีมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างและบำรุงกระดูกค่ะช่วยในการลดความดันโลหิตธาตุโพแทสเซียมในกะหล่ำปลีสูงมากมีส่วนช่วยขยายหลอดเลือดดังนั้นจึงช่วยให้ร่างกายลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างดีค่ะกะหล่ำปลีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะเนื่องจากเป็นผักที่มีน้ำตาลน้อยไม่มีไขมันมีใยอาหารทำให้อิ่มนานค่ะทำให้นอนหลับสบายสารซัลเฟอร์ในกะหล่ำปลีมีสรรพคุณช่วยระงับประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดจึงทำให้นอนหลับดีขึ้นวิธีกินค่ะนำกะหล่ำปลีไปคั้นสดๆแล้วนำมาดื่มค่ะช่วยย่อยอาหารและล้างพิษเนื่องจากในกะหล่ำปลีมีใยอาหารอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
จึงช่วยย่อยอาหารลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกขับถ่ายลำบากเนื่องจากกระลำปีจะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่ค่ะกระลำปีมีกรดโฟเลตซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างสมองของเด็กทารกในครรภ์ค่ะใช้ประคบลดอาการปวดและคัดเต้านมแม่หลังคลอดค่ะอาการปวดคัดตึงเต้านมพบได้บ่อยในแม่หลังคลอดใช้ประคบแทนถุงน้ำแข็งหรือกระป๋องน้ำร้อนคุณแม่ที่มีอาการเต้านมคัดสามารถใช้กระลำปีประคบเต้านมเพื่อลดอาการปวดรวมไปถึงการแก้นมคัดหลังคลอดได้ดีอีกด้วยค่ะเนื่องจากกระลำปีเป็นพืชสมุนไพรชนิดเย็นมีฤทธิ์ดูดซับความร้อนช่วยลดการคลั่งของสารน้ำในเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมทำให้อาการปวดคัดตึงเต้านมลดลงอย่างได้ผลค่ะวิธีใช้กระลำปีบรรเทาอาการเต้านมคัดมีวิธีง่ายๆมาบอกค่ะเพียงแค่ใช้ใบกระลำปีที่มีขนาดใกล้เคียงกับเต้านมจากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วนำไปแช่เย็นที่ช่องแช่แข็งค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงพอครบเวลาแล้วนำออกมาจากตู้เย็นค่ะขยุ้มใบกระลำปีด้วยมือเบาๆแกะเอาเส้นใยที่แข็งออกใช้มีดบากหรือใช้เข็มแทงตามใบกระลำปีเพื่อให้เส้นใยแตกแล้วนำไปหุ้มเต้านมทางเต้าและอาจถึงบริเวณใต้รักแร้ถ้ามีอาการบวมขึ้นใต้รักแร้สวมเสื้อชั้นในปิดทับหรือใช้ผ้าพันทับไว้ใช้เวลาประคบประมาณ20นาทีค่ะเพียงเท่านี้อาการบวมต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปค่ะข้อควรระวังในการกินกระหล่ำปีมาติดตามชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการกินกระหล่ำปีค่ะถึงแม้กระหล่ำปีจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่การกินกระหล่ำปีดิบมากเกินไปก็เป็นผลเสียต่อร่างกายได้หากกินมากกว่า 1-2 กิโลกรัมต่อวันและกินอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะในกระหล่ำปีดิบมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าไกลโทเจนหากเรากินอาหารที่มีสารชนิดนี้มากเกินไปอาจทำให้มีอาการท้องอืดแต่ถ้าสารนี้มีมากก็ขัดขวางการทำงานของต่อมไทรอยด์ค่ะทำให้นำไอโอดีนในเลือดไปใช้ได้น้อยร่างกายจะขาดไอโอดีนทำให้เกิดโรคคอพอกได้ค่ะโดยเฉพาะผู้เป็นโรคไทรอยด์ไม่ควรกินมากเพราะสารดังกล่าวเป็นลดระดับไทรอกซินในเลือดได้หากกินติดต่อกันเป็นเวลานานๆค่ะแต่ถ้าทำให้สุกแล้วไม่เป็นไรเพราะสารนี้จะถูกความร้อนทำลายไปถ้าต้องการที่จะกินแบบดิบๆก็ไม่ควรกินบ่อยครั้งจนเกินไปค่ะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวค่ะกระหล่ำปีติดอันดับ1ใน5ผักที่มีสารปนเปื้อนมากที่สุดการกินเข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดศีรษะมึนงงหายใจลำบากขึ้นไส้อาเจียนมีอาการชักหรือหมดสติได้ค่ะก่อนนำมากินก็ควรล้างให้สะอาดก่อนโดยวิธีการลอกหรือปอกเปลือกออกแล้วแช่น้ำสะอาดประมาณ10นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งจะช่วยลดสารพิษตกค้างได้ร้อยละ25-72ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลที่ดีที่สุดและสำหรับวิธีอื่นก็เช่นแช่น้ำปูนใสการใช้ความร้อนแช่น้ำด่างทับทิมล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อกแช่น้ำซาวข้าวแช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่นแช่น้ำยาล้างผักเป็นต้นค่ะเลือกซื้อกระหล่ำปีจะเลือกยังไงมาติดตามชมกันต่อค่ะการเลือกซื้อกระหล่ำปีให้เลือกหัวที่น้ำหนักไม่เบาจนเกินไปไม่มีรอยช้ำหรือเน่าเสียแต่หากมีรอยหนอนเจาะเพียงใบที่อยู่ข้างนอกก็ให้เด็ดออกค่ะก่อนจะนำกระหล่ำปีมากินสดหรือปรุงอาหารควรล้างจนมั่นใจว่าสะอาดเพราะกระหล่ำปีเป็นผักที่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนสูง
เกษตรกรจึงใช้สารเคมีในขั้นตอนการปลูกเป็นจำนวนมากค่ะวิธีเก็บกะหล่ำปีที่ซื้อมาแล้วให้อยู่ได้หลายวันค่ะไม่ต้องล้างน้ำให้นำไปห่อไว้ในผ้าชื้นๆแล้วใส่ในกล่องพลาสติกปิดฝาไว้ค่ะแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาวิธีนี้จะทำให้ผักสดและไม่ช้ำอีกด้วยนะคะกะหล่ำปีทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะกะหล่ำปีทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาชมกันเลยค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะ